ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะพอทุกท่านก็จะเห็นว่าปรับต้องมานั่งจับสบายกันทุกวัน มาโฮก็สงสัยมานั่งจับทำไมทุกทีทำไมไม่จับให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้ารายการคิดว่าน่าจะมีคำถามนี้ไม่รู้ใครถามนะแต่อยากตอบก็คื อมันจะต้องตั้งกล้องเองอะค่ะตอนที่ยื่นมือไปเนี่ยแล้วก็ยื่นมือตัวกลับมาเนี่ยสบายมันก็จะเคลื่อนนะแล้วก็ไม่เรียบร้อยตัวเองก็เลยต้องมานั่งจับใหม่อะไรใหม่ให้มันเรียบร้อยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยค่ะได้ที่ทำวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมนะคะก็เมื่อวานก็ต้องอันดับแรกของกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรทุกท่านศิษย์กรรมฐานที่มาร่วมงานที่งานของผู้มีพระคุณคือป๋าแล้วก็รวมทั้งท่านที่ส่งกำลังใจมาทางออนไลน์ทุกช่องทางทางโทรศัพท์สวัสดีค่ะคุณกิตตินะคะทุกคนทุกท่านก็ส่งกำลังใจมาก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีงานเมื่อวานถือว่าเป็นอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่สำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีพลังมากขึ้นมันรู้สึกเชื่อศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่มทวีคูณอีกหลายร้อยหลายพันเท่าต้องบอกแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะเพราะว่า อย่างที่ได้คุยกันไปว่าปกติรายการธรรมวลีเนี่ยก็จะเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาธรรมะมาจับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนฟังไม่ชอบคนที่เอาเรื่องส่วนตัวมาคุยหรือไม่ชอบโดยส่วนตัวชอบฟังอยากจะฟังเรื่องของคนอื่นอยากจะฟังเรื่องของในพระชาดกอะไรเงี้ยก็จะมีสวัสดีค่ะพี่นวลก็งานนี้มีครูบาอาจารย์เกือบทุกสายเลยในชีวิตที่เราเคยไปกราบเคยไปไหว้เคยไปร่วมงานนะคะมากันหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อยนานะคะตั้งแต่สมัยที่ตัวเองสาวๆทำงานเป็นตอนนั้นก็เริ่มสอนตอนไปลายอยู่ท่านก็เริ่มสอนแต่ว่าแรกๆเนี่ยก็จัดรถจัดอะไรดูแลเรื่องศาลาจัดปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านมา11ปีนะอยู่ท่านมา11ปีเมื่อวานท่านได้พาพระอ๋อผู้ปฏิบัติธรรมกำลังเดินขึ้นไปก็คือพาพระคุณเจ้ามาทั้งหมด11รูป11รูปเออ18พามา18รูปแล้วท่านก็มาจูงศพของป๋าขึ้นเมนด้วยตัวเองสวัสดีค่ะแม่แอลขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไล่ไม่หมดเลยมีใครบ้างนะมาจุงด้วยตัวเองมันทำให้นึกถึงสิ่งที่ป๋าทำในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำทุกอย่างที่ร่วมกิจกรรมของงานวัดวันเนี้ยเวลาผ่านไปเนี่ยต้องบอกว่าเกือบ30ปีสิ่งที่ทำเอาไว้มันไม่ได้หายไปไหนยังอยู่แต่มันเพียงแค่รอเวลาที่จะให้ผลตามเวลาที่เหมาะสม
ครูบาอาจารย์ท่านพระครูสังฆลักษณ์บุญมีท่านเจ้าวาดวัดพุทธภาวนาซึ่งเมื่อก่อนเตียงเคยอยู่กับท่านที่วัดครูบอนนะคะไม่ได้อยู่ที่วัดพุทธภาวนาท่านมาสร้างวัดในตอนนั้นเตียงไม่ได้อยู่ละตอนที่ตัวเองมาอยู่ออกมาจากท่านเนี่ยก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายวัดพอดีกำลังจะย้ายมาอยู่ที่บางโพทองนั่นแหละเตียงก็มาช่วยงานอยู่ทางวัดป่าจริยธรรมซึ่งมันเกิดเรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยตัวเองภาวนาพุทโธอยู่วัดท่านก็ชื่อว่าพุทธภาวนาภาวนาพุทโธอยู่ไม่ใช่ปฏิเสธพุทโธนะคะแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันต้องเดินหน้าตอนนั้นภาวนาพุทโธอยู่แล้วทีนี้พอมาศึกษามาปฏิบัติตามแนวทางพองยุคก็มีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกจริตเอางี้ดีกว่าจะบอกว่าดีกว่าไม่ดีกว่าก็ไม่ได้สำหรับตัวเองนะคะในการปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่ามันได้มันปฏิบัติแล้วมันชีวิตมันดีขึ้นคำว่าดีขึ้นไม่ได้แปลว่ารวยไม่ได้แปลว่ามีชื่อเสียงแต่คำว่าดีขึ้นก็คือรู้สึกว่ามันมีปัญญาขึ้นน่ะพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันทันอารมณ์พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันกิเลสเนี่ยมันไม่ออกมาทำงานจึงดีขึ้นสวัสดีค่ะพี่วันชัยดังนั้นเนี่ยเมื่อมันดีขึ้นเนี่ยก็เลยชอบที่จะปฏิบัติแนวนี้แล้วทีนี้เนี่ยพออยู่กับท่านเนี่ยมันก็มันเหมือนกับต้นไม้ที่มันต้องโตอ่ะมันต้องเปลี่ยนกระถางอ่ะสำหรับเรานะความรู้สึกต้นไม้มันต้องโตมันต้องเปลี่ยนกระถางมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่ชอบกระถางเก่าแต่เราต้องโตอ่ะสวัสดีค่ะทิจงขอบคุณมากๆเลยที่มาในงานนะคะหลายๆท่านก็มากันหมดเลยคุณน้อยนาหลายๆท่านก็มาคิดไม่ถึงบอกตรงๆว่างานนี้คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะคิดว่าเราคงจะสวดกันเงียบๆที่วัดภูจวงแต่ว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยฝนฟ้าก็เป็นใจมากงานศพของป๋าเนี่ยช่วงที่แห่เนี่ยไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝนเป็นบรรยากาศแบบไม่มีแดดไม่มีฝนอะจนงานจบอะค่ะแดดถึงออกเพราะว่าแห่กันตอนบ่ายสองความจริงมันน่าจะร้อนมากแต่ปรากฏว่าเราไม่ร้อนเลยก็ถือว่าเทวดาก็มาช่วยอนุโมทนาบุญกับเราในการทำในครั้งนี้หลายๆอย่างเมื่อวานท่านพระความจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ไงปกติตัวเองจะไม่อยากรบกวนครูบาอาจารย์แบบเยอะๆให้แบบท่านแบบเสียความเป็นธรรมชาติท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมก็มาแล้วก็นำญาติธรรมวัดภูจวงวัดป่าจริยธรรมศิษย์กรรมฐานเก่าๆมากันเกือบหมดเลยเยอะมากท่านก็เป็นอีกครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยไปทำงานแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นหลายปีพอสมควรจนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยย้ายมาเป็นเจ้าวาดที่วัดภูจวงย้ายที่พักย้ายที่พำนักมาจำพรรษาอยู่ที่วัดภูจวงแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสที่นี่ตัวเองก็เลยย้ายตามท่านมาก็เลยว่าชีวิตเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยทำงานอยู่ทางพระเนี่ยอยู่3ที่คือ1ท่านพระครูจะท่านพระครูสังฆลักษณ์บุญมี2วัดท่านพระครูจริยสารธรรม3ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนอันนี้ก็ปลื้มแล้วจริงๆอ่ะที่บอกว่าอยากจะนิมนต์ท่านมานั่งคุเรียงกัน3รูปก็ถ่ายรูปจะได้แบบเอารูปท่านน่ะขึ้นบูชาอยากจะได้รูปมากเลยนะโอกาสแบบเนี้ยมันหายากมากคือเอา3ท่านมานั่งแล้วก็จะได้แบบบูชาได้เต็มที่อ่ะแล้วด้วยความโชคดีก็ได้ท่านคุณหมอสมชายท่านประธานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ย
มาเป็นประธานในการทอดผ้าจุดไฟแล้วก็เรียกว่าทอดผ้าให้กับป่าซึ่งสำหรับตัวเองคิดว่าคุณหมอเป็นคนที่มีบุญมากโอกาสแบบนี้มันหายากแต่คุณหมอก็เมตตามาให้ท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่เราเนี่ยทำงานเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้ที่อยู่เหนือเราในการทำงานในส่วนของจิตอาสาสี่ท่านในชีวิตที่แบบว่าอยู่ในการทำงานที่เราเข้าไปเป็นผู้ร่วมงานเป็นกำลังเล็กๆมาอยู่กันครบเลยค่ะที่หน้าเมนที่จะชาปนกิจมันเป็นภาพของความรู้สึกซึ่งตัวเองยืนอยู่ที่หน้าเมนมองไปทางซ้ายเนี่ยเห็นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเห็นท่านพระครูสังฆลักษณ์บุญมีเห็นท่านพระครูจริยสารธรรมเห็นคุณหมอนั่งอยู่ในโซนใกล้ๆกันหมดเลยมันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่ามันเห็นบุญเก่าอ่ะเฮ้ยบุญที่ทำมาตลอดชีวิตมันได้เอามาตอบแทนบุญคุณให้กับป่าของเราในครั้งสุดท้ายด้วยถ้าเราไม่ทำมาตลอดเนี่ยที่คนบอกว่าเราทำเกินกำลังเราทำเหนื่อยเราอะไรสารพัดเนี่ยวันเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยได้ในการตอบแทนสิ่งที่ได้มากกว่านั้นที่อยากจะพูดก็คือว่าความจริงตัวเองเป็นห่วงแม่เพราะว่าแม่กับป๋าเนี่ยที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวอบอุ่นอยู่ด้วยกันทั้งบ้านมาตั้งแต่เด็กๆเลยจนแก่มาด้วยกันจนอยู่มาด้วยกันทุกวันเนี่ยก็เพิ่งจะเคยห่างกันสุดๆเนี่ยช่วงโควิดตัวเองไม่ได้กลับบ้านกลับไปทีก็แบบระแวงอ่ะก็ไม่ได้กอดอ่ะกลับไปทีก็เดินเลี่ยงๆห่างๆกลัวเขาจะติดโรคจากเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกห่างเหินมากจนมาใกล้ๆเนี่ยพอโควิดเริ่มซาซาเนี่ยดีใจที่ต้องบอกว่าได้กอดป๋าได้อะไรป๋าเยอะแยะไปหมดก็พยายามที่ทำตัวเองให้สะอาดฉีดอะไรทีนี้แม่เนี่ยเขาก็จะเหงามากแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านพระครูจริยสารธรรมท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านพระครูสังฆลักษณ์บุญมีซึ่งเป็นบุคคลที่บ้านอ่ะเคยร่วมบุญมาตลอดไงมากันพาพระมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีพระสงฆ์ร่วมงานประมาณ60รูปได้แล้วก็มีคุณหมอสมชายซึ่งจริงแล้วเนี่ยแม่เองเนี่ยก็พอรู้เฉยๆแต่ก็ไม่ได้ตามสื่อออนไลน์อะไรเท่าไหร่แต่ด้วยความที่คุณหมอเนี่ยมาแล้วทางพี่วันประธานจิตอาสาเพื่อมวลชนที่นครสวรรค์แล้วก็สมาชิกเนี่ยมากันก็ทำให้แม่เนี่ยเห็นบารมีที่คุณหมอมีก็จึงปลื้มใจที่มีครูบาอาจารย์มีคุณหมอซึ่งเป็นฝ่ายคฤหัสถ์มีพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยมาอยู่กันหมดเลยแล้วก็บรรยากาศของงานเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นบรรยากาศงานศพที่เป็นรอยยิ้มอะเราอยากจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่ดีใจที่มีรอยยิ้มแต่เราไม่ทุกข์เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทำให้เราเนี่ยยืนอยู่ได้แบบไม่ทุกข์แล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้สวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะสิ่งนี้จึงทำให้แม่เนี่ยเกิดความปิติแล้วก็อิ่มใจจนความทุกข์เนี่ยมันลดลงไปแบบว่าเกินครึ่งอ่ะนะคะเกินครึ่งเลยพอลดลงไปเกินครึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเข้าใจธรรมะอีก
สเต็ปหนึ่งคือถ้าเกิดจิตใจเนี่ยมันมีความปิติขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้อ่ะมันก็คือมันทุกข์ยากคำว่าทุกข์ยากเนี่ยภาษาไทยเนี่ยทุกข์ยากก็คือลำบากเหลือเกินคนทุกข์ยากเนี่ยคือคนลำบากแต่ว่าภาษาลาวเนี่ยทุกข์ยากเนี่ยคือมันไม่ยอมทุกข์อ่ะทุกข์ยากพอจิตมันเกิดพลังปิติขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นยากขึ้นแม่กับเมื่อเช้าเนี่ยตัวเองก็ไปหาแม่มานะคะแม่บอกว่าดีใจแทนป๋าขอบคุณค่ะพี่ต๋อมนะเมื่อเช้าก็ไปหาแม่มาเมื่อเช้าก็ไปหาแม่มาก็เป็นห่วงอะค่ะไปซื้อของมาทำบุญตอนเช้าแล้วก็ไปแวะหาแม่ขับรถไปแม่บอกว่าดีใจยังคุยโทรศัพท์กับน้องชายอยู่ตอนไปถึงน้องชายของแม่นะคะไม่ใช่น้องชายของเราคุยกันว่าโหแบบว่าลูกสาวทำให้ป๋าดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยความเศร้าเนี่ยลดลงไปโดยที่เราเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้มองเห็นถึงคำอยู่คำหนึ่งที่มันพิสูจน์ได้จริงๆก็คือการกระทำเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าคำสอนการที่เราเป็นอยู่ให้เป็นอยู่ให้เห็นมันไม่ต้องพูดมากจริงๆแล้วเนี่ยงานศพที่ผ่านมาเนี่ย4วันจริงงาน3วันตั้งใจจะชาปนกิจวันที่21แต่ทางนี้ก็ถือกันเราก็ถือด้วยไม่เป็นไรอย่าไปโอ๊ยทำไมต้องไปถือด้วยธรรมะพุทธไม่ต้องไปพูดอันนี้ไม่ได้แปลว่าเรากลัวนะคะแต่เรานับถือคนมากกว่าเรื่องของประเพณีเนี่ยนับถือคนนับถือคนที่อยู่ด้วยกันถ้าเราเขาถือกันแล้วเขาไม่สบายใจเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝืนเราก็ทำตามก็ขยายไปอีกวันนึงมีคนถามว่าทางผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็ถามว่าอาจารย์จะเอายังไงอาจารย์กำหนดวันเผาที่21ซึ่งมันห้ามอาจารย์จะลดสวด2คืนแล้วเผาเลยหรือว่าอาจารย์จะขยายออกไปแล้วเผาเลยตัดสินใจไม่คิดเลยค่ะขยายเวลาแล้วเผาเพราะว่าพ่อมีพี่น้องกว่าเขาจะบอกต่อกันกว่าเขาจะนัดรวมตัวกันแล้วบ้านเราอะตระกูลเราอยู่ทางกรุงเทพทางนนท์เนี่ยเขาต้องนัดกันแล้วคนที่มาแต่ละคนก็อายุไม่ใช่น้อยก็ต้องมีคนขับรถให้เขาขับรถมาเองก็ไม่ได้มันไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่คนแข็งแรงแบบกระโดดใส่รถแล้วขับมาเลยไม่ใช่เขาก็ต้องหาคนขับรถตรงนู่นตรงนี่กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขยายเวลาค่ะอย่างเดียวเท่านั้นพอมาถึงวันที่ทำงานตัวเองก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะอาศัยทำอย่างเดียวนะไม่พูดคือมันไม่มีเวลาพูดด้วยก็จะคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีก็คือคนที่แขกมาร่วมงานใครมาก็วิ่งไปต้อนรับแล้วก็ดูว่างานเป็นยังไงบ้างเรื่องปัจจัยเรื่องใส่ซองเรื่องงานนู้นงานนี้เรื่องค่าใช้จ่ายดูเรื่องอาหารที่จะต้อนรับคนที่จะมาอะไรหลายๆอย่างก็ต้องขอบคุณทางแม่ครัวของวัดภูจวงกับจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันทางนครสวรรค์ก็รวมตัวกันช่วยครัวทำให้หายห่วงบอกเลยว่าอาจารย์ธรรมวรีไม่ต้องทำอะไรเลยไปทำงานของอาจารย์ที่อาจารย์อยากทำที่มันคนอื่นทำไม่ได้ให้เรียบร้อยเราก็เลยหมดห่วงเรื่องครัวไปมันมีเวียงเป็นหลักให้ก็ไม่พูดเยอะนะไม่พูดเยอะอาศัยพยายามที่จะทำให้มันเยอะงานมันออกมาก็เลยเหมือนกับงานที่แบบเงียบๆหน่อยนะคะ
แต่ว่าเมื่อเราไม่พูดมากเนี่ยการผลงานที่มันออกมาเนี่ยผลที่มันออกมาผลของงานนะคะไม่ใช่ผลงานเราผลของงานมันออกมาเนี่ยมันก็ดูเงียบสงบดีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเดินตอนที่เดินลงแล้วก็เดินถือรูปภาพของป่าในงานศพจำได้ว่า3วันก่อนที่จะป่าจะเสียเนี่ยตัวเองสวดอิติปิโส108เดินหน้าถอยหลังเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยหลายรอบมากนับรอบไม่ได้อะสวดตลอดอะค่ะสวดให้ป่าได้ยินแล้วพอวันที่แห่ศพรอบเมนก็ปรากฏว่าพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์บุญธรรมหรือท่านพระอาจารย์แม็กก็พาพระสวดอิติปิโสค่ะเป็นการแห่ศพที่ไม่เคยมีใครเห็นเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าที่อื่นทำแบบนี้หรือเปล่าแต่งานของเราเนี่ยมันเลยจุดตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นประเพณีแบบเขาทำกันอะแต่สิ่งที่ทำอยู่มันก็ไม่ได้ผิดไงก็เลยไม่มีใครว่าเราท่านพระอาจารย์แม็กเนี่ยก็พาเดินวนรอบเมนเนี่ยโดยการสวดอิติปิโสสรรเสริญคุณของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรอบละจบรอบแรกพุทธคุณรอบที่สองธรรมคุณรอบที่สามสังฆคุณตอนเดินถือเฮ้ยตอนพ่อเราเสียเนี่ยเราก็สวดบทนี้พอตอนที่จะขึ้นเมนพ่อเราก็สวดบทนี้อีกใจมันก็คิดโอ้โหแบบป๋ามีบุญมากมีพระมาจูงยาวเลยค่ะจูงขึ้นเมนเป็นภาพที่เราไม่ได้เฉพาะได้เผาศพให้กับป๋าคือชาปนกิจแต่เราสร้างภาพของบุญให้คนได้เห็นกันคนเห็นก็มีความปิติภาพพระเนี่ยสังเกตไหมว่าคนก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะนิมนต์พระมารับสังฆทานนวล นิมนต์พระมาบอกทางเพราะว่าภาพพระเนี่ยเป็นภาพที่เห็นแล้วมันเกิดปิติพอมาในงานชาปนกิจเนี่ยก็พระก็ท่านก็เดินรอบเมนยาวเราคิดในใจว่าเอ้ยธรรมวลีเธออะไม่ได้เป็นผู้ชายเธอบวชหน้าไฟไม่ได้เธอบวชให้พ่อเธอไม่ได้แต่เธอทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยพ่อของเธอก็มีพระจูงได้เหมือนกันเยอะด้วยบอกกับตัวเองแบบนั้นพลังที่เราได้จากงานที่จบลงไปเนี่ยพลังเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยที่จะทำให้คนเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยมันมีพลังหรือพุทธศาสนาเรียกว่าพละเมื่อเช้าเมื่อคืนตัวเองโพสต์เฟซไปว่ากราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆที่มากันทุกสารทิศทีนี้เนี่ยพลังที่เรามีเพิ่มขึ้นนะพลังที่เรามีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือในส่วนของพลังที่อยู่ในใจทุกท่านที่มาบอกว่ามาให้กำลังใจเนี่ยมันเป็นจริงๆพลังที่ใจมันเกิดขึ้นจริงๆหรือส่งข้อความนะคะเดี๋ยวท่านไม่ได้มาด้วยตัวเองว่าเราไม่ได้ให้หรือเปล่าอะไรไม่ใช่ที่ติดต่อเข้ามา
ทุกบางท่านจะบอกเลยนะต้องขออภัยยังไม่ได้อ่านข้อความเลยยังไม่ได้อ่านเลยกำลังแรกเนี่ยคือกำลังของความศรัทธาในการทำความดีเนี่ยมันยิ่งรู้สึกแบบมั่นใจอ่ะมันมั่นใจในการทำความดีเนี่ยอีกหลายร้อยหลายพันเท่าเลยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสร้างบารมี20กว่าจนมาถึงทุกวันเนี่ยใช้เวลา30ปีบางครั้งก็ร้องไห้ที่ต้องไปเจอกับคนที่ต้องบอกว่าบางทีขาดคุณธรรมเราเองก็บารมีน้อยพอเราไปเจอคนพูดไม่ดีคนใส่ร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเสียใจบางครั้งเจอกับสถานการณ์ที่เราจะสร้างบารมีแล้วก็มาขัดขวางเราทำให้เราเนี่ยทำงานยากขึ้นด้วยกิเลสของมนุษย์ด้วยบารมีที่แตกต่างเนี่ยมันก็มีความหลากหลายท้อแท้บ้างทุกบ้างที่ผ่านมา30ปีของการสร้างบารมีมาวันนี้เนี่ยในงานศพของป๋าคือวันที่เราพัดภาคบุญกุศลทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับขมวดถ้าเป็นแร่ธาตุเป็นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับการตกผลึกอะตกผลึกครั้งแรกให้เราเห็นละแต่ตกผลึกครั้งสุดท้ายเนี่ยคือการจากไปของเราในโลกใบนี้เราไม่รู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยมันจะตกผลึกในรูปแบบไหนแต่ตกผลึกแรกเนี่ยเห็นละตกผลึกแรกที่เราเห็นเนี่ยในงานศพงานสวดพระอภิธรรมแล้วก็งานชาปนกิจเนี่ยตกผลึกเนี่ยมันทำให้เราเกิดความศรัทธาขึ้นเหมือนกับถ้าเราทำความดีขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นมาว่ายังไงหรืออะไรยังไงเนี่ยเรารู้สึกว่าที่เราทำมาทั้งหมดมันถูกอ่ะเราต้องมีความอดทนมีขันติให้มากเพื่อที่เราจะได้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วไม่เสียเวลาที่ผ่านมาเสียเวลากับความเสียใจบ้างเสียเวลากับการวิพากษ์วิจารณ์กับคนที่มีปัญหากับเราบ้างต่อไปเนี้ยมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งคนที่มีปัญหากับเราการวิพากษ์วิจารณ์หรือการพูดถึงเนี่ยก็เสียเวลาเอาเวลาไปทำความดีดีกว่าเพราะความดีมีค่าขนาดนี้แบบนั้นนะคะความศรัทธาความเพียรความเพียรคือความขยันในการทำสิ่งต่างๆสิ่งที่ได้จากงานศพคือบุญที่เราเคยสร้างมาในอดีตความเพียรเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยมันกับกลายเป็นว่าเราขยันขึ้นพอเรามีความศรัทธาใช่ไหมคะความขยันมันก็มามันเหมือนกับมีคนหลายคนบอกว่าอาจารย์นภวรีพักผ่อนมั่งนะเหนื่อยนะอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทุกคนเป็นห่วงทุกท่านเป็นห่วงแต่มันเหมือนกับใจมันไม่เป็นเลยนะขนาดเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาตีสามครึ่งก็ได้คุยกับน้องทางข้อความกลุ่มนะตื่นมาตีสามครึ่งเขาส่งรูปภาพคือตัวเองไม่มีรูปภาพอะไรเลยนะคะที่ไม่โพสเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะเข้าไปดูของพี่หนึ่งกล่าวขอบคุณพี่หนึ่งมากๆพี่ชายที่ถ่ายรูปให้ในงานที่โชคตอนนี้กำลังไล่เก็บรูปนะคะใกล้ไล่เก็บรูปงานเพราะว่าเราเดินอยู่ในงานนะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรก็ได้หลายรูปที่เป็นรูปที่ครั้งหนึ่งในชีวิตแม้กระทั่งป๋าเองเนี่ยก่อนที่จะนำเข้าเมนตัวเองก็ยังจับตัวป๋าอยู่เลยจับตั้งตัวกราบมันเหมือนกราบไม่อิ่ม
เป็นคนกราบป่าไม่อิ่มกราบแล้วกราบอีกกราบแล้วกราบอีกไม่ใช่เฉพาะตอนที่ท่านเสียนะคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยกราบไม่รู้กี่รอบเลยมันบอกกับตัวเองว่าเราจะได้กราบท่านตอนเป็นอีกสักกี่ครั้งมันบอกตัวเองแบบเนี้ยยิ่งเห็นอาการหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยเฮ้ยกราบซะกราบตอนเป็นนี่แหละตอนเป็นเนี่ยจะได้กราบอีกสักกี่ครั้งกราบแล้วกราบอีกใครจะว่าไงคือสายตาเนี่ยไม่ได้สนใจคนอื่นเลยสนใจแต่เรากับป่าว่าเราจะทำยังไงบ้างในสิ่งที่เราอยากจะทำของพวกนี้มันมัวแต่มองคนอื่นไม่เข้าใจเราไม่ได้อย่าไปมองอย่าเอาคนอื่นเป็นมาตรฐานในการทำความดีแต่ถ้าเกิดทำความชั่วเนี่ยต้องเอานะคือต้องดูว่าเราล่วงเกินเขาหรือเปล่าคือถ้าเกิดเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะดูว่ามันจะชั่วหรือไม่ชั่วดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องเอาคนอื่นเป็นมาตรฐานว่าเราเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเราทำตรงนี้ไปเนี่ยมันไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าเราต้องเอาคนอื่นไปที่ตั้งให้เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนเขาแต่ถ้าเกิดว่าทำความดีไม่ต้องไปดูว่าเขาจะว่ายังไงถ้ามันไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นปุ๊บเนี่ยความดีที่เราทำเนี่ยเช่นการกราบพ่อเนี่ยมันเรื่องของเราอะทำไมต้องไปดูว่าใครจะว่ายังไงกราบไม่ได้ไม่ตึงไม่เป็นตัวเองรู้อย่างเดียวว่าคนที่ถูกกราบอย่างเมื่อสมัยก่อนที่กราบบ่อยๆคนที่ถูกกราบเนี่ยเขามีความสุขเขารู้สึกได้ถึงจริงแล้วจะกราบพ่อแม่ที่อายคนอื่นผู้อื่นเห็นอะไรเงี้ยไม่กราบไม่มีวันอิ่มจนได้ภาพที่ของพี่หนึ่งยังไม่เห็นนะคะกล้องเข้าดูจริงๆอาจจะพี่หนึ่งอาจจะส่งมาแล้วล่ะแต่ตัวเองเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปดูแต่พอดีเห็นที่โชคเอาโพสมันก็เลยเร็วหน่อยได้เห็นมาละมาละมาละมันยังไงล่ะที่โชคอะโพสนะคะไปลงไปลงนะที่โชคอะโพสก็เลยมีรูปที่ตัวเองเนี่ยไหว้อะกราบที่โรงตอนที่เปิดฝาโรงแล้วไม่ยอมมีจับไหล่ด้วยมีจับไหล่ด้วยค่ะท่านยายทำที่ฟังอยู่ทางรายการวิทยุนะคะอันนี้คือเสียงหมาเขาจะแบบว่าสองสามวันที่ผ่านมานี่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าวัดมีคนเยอะแหมสนุกสนานกันใหญ่เลยแขกเยอะนะคะยังไงลูกลงไปทำงานก่อนทำบุญก่อนเราบอกทำบุญก่อนทีนี้งานเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยความสุขเนี่ยอย่างที่เราทำบุญทำอะไรไปเนี่ยศรัทธาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีพลังศรัทธานะคะมีพลังศรัทธามีพลังของสติใช้เยอะมากเพราะว่ามีผู้มีพระคุณมีญาติธรรมมีศีลกรรมฐานมีผู้ที่มาหาเยอะการจัดงานเนี่ยการเตรียมตัวต้อนรับเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดต้องใช้สติไม่ใช่อารมณ์แต่บางทีก็เผลอมีในใจเหมือนกันมันเหมือนกับความคิดเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่ามีเรื่องจะเล่าอยู่เรื่องหนึ่งตอนช่วงจัดงานเนี่ยคือน้องชายเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบคนบ้านอะอยู่บ้านค้าขายอย่างเดียวแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ก็เลยอาจจะช่วยงานตรงนี้ได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็เลยให้ช่วยดูแลแม่คือหน้าที่หลักเนี่ยต้องดูแลแม่ให้ดีๆเราเนี่ยทำเองอย่างอื่นไม่ต้องยุ่งก็ได้แต่ส่วนของแม่ดูแลให้ดีๆกับญาติพี่น้องที่มาเพราะเรามีเวลาไม่พอขนาดดูแลทั่วถึงอ่ะก็แบ่งกันดูแลให้น้องเพราะน้องรู้จักญาติใครเป็นญาติมั่งเขาก็ไม่ค่อยกล้ากับคนอื่นด้วยไงคะให้เขาดูพอมีคนมาถามว่าอาจารย์
อาจารย์เอายังไงดีอยู่มาสุดท้ายไหนพี่ต๋อมมาช่วยงานมาแบบมาทันเหตุการณ์มากคุณแมวช่วยตั้งแต่วันแรกเลยต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หลายๆคนทายกมาช่วยงานในวัดมาช่วยงานงานศพเนี่ยทุกคนถามว่าอาจารย์เอายังไงเชื่อหรือเปล่าครับว่ามีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงแล้วก็มีคนบอกด้วยว่าอาจารย์นภัทรอย่าเครียดนะเชื่อหรือเปล่าว่ามันเฉยอยู่ตลอดมันไม่มีอารมณ์เครียดอะไรเลยมันมีแต่แบบมันไม่คิดพอคนถามว่าเอายังไงดีมันไม่คิดมันพยายามคิดมันไม่คิดสมองมันไม่คิดมันเบอร์คือเต็มที่ก็แค่เบอร์คือที่ผ่านมาเนี่ยมันคิดวางงานเอาแบบนี้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 อะไรเงี้ยแล้วก็บอกคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ยังแบบคิดอะตอนนั้นมันยังคิดนะแต่มันไม่สับสนมันก็มีสติแต่พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอมันแบบมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็แบบพักไม่พอมันไม่คิดเลยนะมันเฉยๆมันแบบใครถามอะไรมาก็แบบว่าเหมือนอะไรก็ได้ก็อาจารย์เอายังไงพี่ต๋อมเขียนหนูเขียนให้พี่ช่วยเลี้ยงหนูหน่อยละกันให้เชื่อลอกให้ใหม่นี่เอางี้ละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเครียดหรือเปล่าเนี่ยในงานเนี่ยไม่เป็นเลยมันไม่คิดพอมันไม่คิดปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันได้กลับมาก็คือมันไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์นะคะนี่คือผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือความจริงที่เรามาคุยกันเราไม่ต้องอ่านหนังสือมาคุยกันนะคะเราเอาหลักที่เราเข้าใจเนี่ยแล้วมาจับกับความจริงที่มันเป็นมันจะง่ายกว่าไหมในการศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งมันก็การพิสูจน์แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะพี่วันหายเหนื่อยหรือยังขอบคุณมากๆค่ะพี่วันประธานจิตอาสาเพื่อมวลชนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพาทีมหลายๆท่านสมาชิกมาช่วยกันผูกผ้าคือตัวเองครั้งแรกคิดว่าเฮ้ยมันไม่ต้องก็ได้มั้งแป๊บเดียวเองขึ้นไปที่เมนพี่อ้นบอกว่าพี่อ้นสาธิตนะขอบคุณมากๆพาทีมมาผูกผ้าคุณแมวเป็นเจ้าภาพดอกไม้ให้ดอกไม้สดแล้วน้องจูนก็มาประดับกันตั้งแต่ตีห้าเนี่ยมาประดับเมนกันทำเมนกันแล้วพอย้ายศพไปปุ๊บทางเวียงใครก็ไปตั้งรอกันเราก็ต้อนรับแขกอยู่ทางนี้ก็แบบว่าทุกอย่างอ่ะมันลงตัวมากๆต้องขอบคุณเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยไม่คิดแล้ววันสุดท้ายเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเพชรวันสุดท้ายเนี่ยไม่คิดแหละแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันราบลื่นไปด้วยบุญรักษาบุญเอาไว้นะคะจะทำบุญทำอะไรไม่ต้องไปดูใครว่าเขาจะว่ายังไงให้ดูตัวเราว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นบุญเพียงพอขนาดไหนแล้วเราก็ทำไม่ต้องเหมือนใครอย่างที่พูดเรื่องนี้มาเพราะว่าพูดถึงเรื่องงานศพที่พระคุณเจ้าเนี่ยพาแห่ศพโดยการสวดอิติปิโสค่ะนะคะนะโดยเรียกว่าโดยสวดอิติปิโสการสวดอิติปิโสเนี่ยเป็นการสวดมนต์ที่เรียกว่าเป็นสูงสุดน่ะที่เราสวดกันทำให้ใจเนี่ยมันปิติง่ายพอพระท่านสวดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบรรยากาศของในงานเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้เต็มไปด้วยความเศร้าโศกอะไรเลยปกติเนี่ยตัวเองเห็นงานศพเนี่ยไปงานเนี่ย
จะเห็นแบบญาติร้องไห้อ่ะตอนทางลงอ่ะทางลงปุ๊บนะญาติจะร้องไห้กันเราถามตัวเองในใจเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามอายุไขพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ต้องไปก่อนลูกอยู่แล้วแต่เกิดมันไม่เป็นลูกก็จะไปก่อนพ่อแม่วันนั้นเนี่ยเราจะยืนร้องไห้ต้อนรับแล้วก็ส่งแขกแบบนี้หรือเปล่าถามตัวเองแล้วพอวันนี้มาถึงจริงๆเนี่ยเริ่มต้นจากพระคุณเจ้าท่านมาสวดอิติปิโสเดินก็สร้างบรรยากาศของความปิติใจภาพที่คนไม่เคยเห็นก็ได้เห็นตัวเองก็มีความชื้นใจขึ้นมาแต่ตอนที่อ่านประวัติของป๋าเนี่ยก็มีนิดนึงเหมือนกันใจมันคือจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนอยู่กับปัจจุบันไงเป็นคนอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาทำอะไรก็จะอยู่กับปัจจุบันพยายามฝึกที่อยู่กับปัจจุบันแต่ว่าที่อ่านมันประวัติไงที่อ่านอะหน้าเมนอะก่อนที่จะเผาเนี่ยมันคือประวัติไงประวัติมันคืออดีตไงพอเราอ่านแล้วเนี่ยมันสะท้อนมันตื้นขึ้นมาภาพของพ่อเราเนี่ยที่เคยอยู่กับเราด้วยความอบอุ่นเอาใจลูกอ่ะคือพ่อเป็นคนเอาใจลูกป๋าเนี่ยเป็นคนเอาใจลูกเอาอย่างนี้ดีไหมลูกเอาอย่างนั้นดีไหมลูกเอาอย่างนั้นดีไหมลูกถ้าใครรู้จักธรรมวลีก็จะรู้ว่าเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าได้มาจากพ่อจะเป็นคนเอาใจคนทุกคนเลยเอาอย่างนั้นดีไหมเอาอย่างนี้ดีไหมเอาอย่างงู้นดีไหมอย่างนี้เป็นต้นพออ่านประวัติภาพพวกเนี้ยมันก็ขึ้นมาภาพพวกเนี้ยมันก็ขึ้นมาภาพของพ่อในอดีตความอบอุ่นในครอบครัวภาพอะไรกับภาพอะไรมันก็มานิดนึงเหมือนกันเข้ามาในใจสะอื้นในใจแต่ว่าก็ระงับได้แล้วก็มีสติพอที่จะอ่านให้มันจบแต่สิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตัวเองเนี่ยสืบสารปณิธานของพ่อเนี่ยขนาดนั้นหรือเปล่าต้องบอกว่าความจริงเนี่ยจะใช้คำว่าสืบสารเนี่ยมันไม่ได้แล้วล่ะมันกลายเป็นสายเลือดที่ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นเคยคุยกันในบ้านพ่อบอกว่าความสุขของพ่อเนี่ยก็คือทำให้ทุกคนมีความสุขเชื่อไหมว่าฟังวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันยังประทับใจเหมือนเดิมเลยมันรู้สึกดีอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าคำนี้มันเป็นคำของใครหรืออะไรยังไงแต่รู้สึกว่าคำพูดของพ่อเนี่ยมันดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะแล้วหน้าพ่อตอนพูดเนี่ยมันก็ปรากฏมาในความรู้สึกของเราด้วยนะคือตอนที่พ่อพูดเนี่ยพ่อพูดไปยิ้มไปความสุขของพ่อเนี่ยคือทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสุขยากนะแบบเนี้ยกว่าใครจะมีความสุขสักคนหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะมีความสุขเนี่ยมันยากเราก็เลยอยู่ดีๆเนี่ยพอมองไปที่เมนที่กำลังจะชาปนกิจร่างของพ่อเราเลยบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ป๋าเคยทำมาในอดีตทั้งหมดปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็เป็นมาตลอดชีวิตจนสิ้นชีวิตเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนลูกเนี่ยแหละถ่ายทอดโดยสายเลือดก็จะทำแบบนั้นความสุขของเราก็คือทำให้ทุกคนมีความสุขทีนี้มันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยเอาตัวไปอุทิศหรือไปทำให้คนอื่นมีความสุขแบบงมงาย
แต่การที่ทำให้คนอื่นมีความสุขมันก็คือบุญนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ป๋าพูดมันคือบุญน่ะแต่เขารู้สึกว่าเขาทำให้คนอื่นมีความสุขเฉยๆแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีบุญแต่ลูกขอต่อยอดนิดนึงว่าความสุขของพ่อเนี่ยคือทำให้ทุกคนมีความสุขความสุขของลูกเนี่ยก็คือทำให้ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันแต่ขอเพิ่มสเต็ปค่ะก็ในส่วนของทางโลกเนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอสมชายที่ตัวเองได้มีส่วนร่วมคุณหมอเป็นคนหยิบยื่นความสุขของการขาดสิ่งต่างๆให้กับผู้คนมากมายเหลือเกินไปในที่ไกลแสนไกลไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ซึ่งตัวเองมาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยท่านก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้สร้างความสุขให้กับคนในมุมของการเจริญสติการเข้าถึงความสุขในระดับของจิตใจก็ถือว่าทำงานในสองส่วนเนี่ยแบบผสมผสานแล้วก็มีความภูมิใจมากที่ได้ทำในงานในสองส่วนนี้เป็นหลักส่วนอื่นไม่ใช่ไม่ทำนะคะทำอยู่เดี๋ยวจะไปในส่วนของมวลชนต่างๆที่ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยหรือไม่ได้เป็นการสอนกรรมฐานเนี่ยก็มีอย่างงานที่จะไปช่วยเหลือกันงานที่จะไปรวมพลังกันอย่างเช่นวันที่26ถึงวันที่4ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยในส่วนของจิตอาสาเพื่อมวลชนนครสวรรค์เนี่ยจะมีการทำอาหารเจแจกคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะคนที่ยากไร้แต่แจกคนที่ทานเจเดี๋ยวจะไปช่วยค่ะนะตั้งใจว่าจะไปช่วยที่นครสวรรค์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นงานบุญอีกแบบนึงที่ไม่ใช่เป็นช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือเป็นกรรมฐานแต่มันก็คือบุญถ้าเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยแล้วก็จะใช้บุญเป็นตลอดเวลาทำบุญเป็นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ